สวัสดีค่ะใครมีปัญหาใส่แมสแล้วเจ็บหูกันบ้างคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่แมสยังไงไม่ให้เจ็บหูมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะขนาดประมาณ A4 ค่ะเดี๋ยวเริ่มพับเลยนะคะพับจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนพับอีกครึ่งนึงนะคะจากนั้นกลับด้านนะคะพับมุมกระดาษเข้าหากันทั้งสองด้านนะคะจากนั้นกลับด้านอีกครั้งนะคะเพื่อพับสามเหลี่ยมเข้าด้านในทั้งสองด้านนะคะจากนั้นกลับด้านอีกครั้งนะคะพับมุมสามเหลี่ยมเข้าอีกครั้งค่ะทั้งสองด้านนะคะจากนั้นก็กลับด้านข้างเข้ามาทั้งสองด้านเสร็จแล้วค่ะพลิกด้านล่างขึ้นมานะคะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นที่รอสายแมสนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยขอบคุณที่ดีๆจากคุณหมอด้วยนะคะ